ก็สวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้เรามาต่อกับคลิปที่ผ่านมานะครับผมกับคลิปที่แล้วนะครับมาชมความน่ารักของขมืนอีกเช่นเคยนะครับผมระหว่างที่อยู่กับเพื่อนรักนะครับผมมาอยู่มาเยี่ยมเพื่อนรักถึงบ้านเลยนะครับผมหลังจากที่ผมไปอยู่โรงพยาบาลหลายวันนะครับตอนนี้อาการคุณแม่ก็ดีขึ้นนะครับก็เลยได้กลับมาดูแลช้างนะครับดูตกใจอะไรทีนวลพากันล่าเริงเลยนะครับผมพากันล่าเริงกลับมาถึงก็รีบพาขมืนมาหาทีนวลเลยนะครับว่าก็หลายวันพอสมควรนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปก็น่าจะประมาณเกือบจะถึง2อาทิตย์แล้วนะครับผมเกือบจะถึง2อาทิตย์แล้วที่เขาไม่ได้เจอกันนะครับหลังจากผมก็ได้พามานะครับผมมาให้ทุกคนได้รับชมนะครับภาพความน่ารักภาพสุดซึ้งนะครับผมสุดซึ้งแล้วก็กับบรรยากาศลูกทุ่งนะครับที่ท้องทุ่งนานะครับให้เห็นสองสาวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแบบนี้เราก็เองก็มีความสุขนะครับมีหญ้ามีน้ํากินอิ่มนอนหลับนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์กันดีนะครับเราเองก็ไม่ใช่ว่าเราจะเลี้ยงแค่ช้างแล้วก็ต้องเข้าถึงความรู้สึกของเขาด้วยนะครับการเลี้ยงช้างนะครับเราก็ต้องเข้าถึงความรู้สึกของเขาด้วยเพื่อจะให้เขาได้มีสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจที่ดีนะครับผมก็เหมือนอย่างที่เห็นนะครับภาพที่เราได้นําเสนอให้ทุกคนได้รับชมนะครับก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับผมไม่รู้จะบรรยายยังไงก็ให้ทุกคนจินตนาการหรือว่ารับชมผ่านคลิปนี้แล้วก็จินตนาการเลยนะครับว่าเขาคุยอะไรกันพูดคุยอะไรกันอยู่นะครับทั้งส่งเสียงร้องทั้งกอดทั้งหอมนะครับเป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่สุดซึ้งนะครับผมเวลารับชมทีไรแล้วก็ไม่มีใครนะครับที่รับชมแค่รอบเดียวนะครับผมก็ต้องกลับมาชมอีกรอบนึงเพราะว่ามันเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆนะครับผมสุดซึ้งนะครับผมที่เขาได้อยู่ด้วยกันเวลาอยู่ด้วยกันนิ่งกันแล้วครับผมนิ่งกันแล้วขมืนนี้ปรากฏว่าถ้าสีนวลขยับตัวนะครับเคลื่อนย้ายที่นี้ขมืนต้องประกบเลยนะครับผมต้องหมุนไปตามทิศทางนั้นเลยนะครับขมืนต้องหมุนไปตามเลยเพราะว่าขาดไม่ได้ช้างเชือกนี้เป็นเพื่อนกันนะครับผมหลายท่านที่เข้ามาติดตามใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะครับสองเชือกนี้เป็นเพื่อนรักกันนะครับตั้งแต่นานแล้วนะครับผมต่างคนต่างอยู่คนละที่แล้วก็มาเจอกันนะครับมาเจอกันก็เลยปกลงตรงใจรักกันยังไงก็ไม่ทราบนะครับผมมีความผูกพันยังไงก็ไม่ทราบนะครับปกลงตรงใจรักกันเพื่อนรักนะครับเพื่อนสาวของเขานะครับผมคือตัวตนนะครับตัวตนที่แท้จริงของขมืนนะครับผมขมืนเป็นช้างที่ติดเพื่อนมากนะครับผมรักเพื่อนมากถ้าอยู่กับเพื่อนนี้หญ้าอาหารไม่กินก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองเอาอ้อยให้เขาได้กินก่อนนะครับผมเพื่อเขาจะมีความสุขนะครับเวลามาบ้านเพื่อนได้กินอาหารด้วยกันอาจจะมีความสุขนะครับผมกินอ้อยด้วยกันความสุขมันก็จะได้เพิ่มขึ้นมาเหนื่อยๆก็กินอ้อยด้วยกันกินหญ้าด้วยกันเอาช่วงมาแรกๆเราจะเอาอ้อยเอาหญ้าให้เขากินเลยก็ไม่ได้นะครับผมให้เขาได้อยู่ด้วยกันได้คุยได้ทำความรู้จักกันใหม่นะครับผมถึงจะเอาอาหารให้กินเพราะว่าถ้าเอามาให้พวกเขาก็ไม่กินเหมือนเดิมนะครับอ
ตอนนี้กำลังพักกินอ้อยอยู่นะครับพักกินอ้อยอยู่ดูครับขนาดมีอ้อยก็ยังใช้งวงตีพื้นนะครับดูครับดูครับขนาดกินอ้อยขนาดมีอ้อยอยู่ในป่าก็ยังไม่ยอมกินนี่แหละครับผมคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปคำตอบให้คุณได้รับทราบนะครับว่าทำไมเวลาเรามาพาขมืนมาหาสีนวลแล้วทำไมไม่เห็นเอาหญ้าเอาอาหารให้กินเลยนี่แหละครับก็คือเหตุผลนี้ก็คือเราไม่เอาให้กินก็เพราะว่าช่วงเวลาที่เขาคุยกันหรือว่าถ้าทายกันนี้เขาจะไม่กินนะครับแล้วก็เขาก็จะบางทีเขาก็อาจจะฉี่ราดหญ้าฉี่ราดโดนอ้อยสับปะรดนี่เขาจะก็จะไม่กินอีกนะครับนี่ครับก็เหมือนนี่แหละครับมีอ้อยอยู่ในปากทั้งสองเชือกนะครับแต่ไม่ยอมเคี้ยวนะครับดูส่วนมากจะคุยกันมากกว่านะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำไมว่าเราทำไมไม่เอามาอยู่ด้วยกันถ้าสองเชือกอยู่ด้วยกันแล้วบางทีเขาไม่ค่อยกินหญ้านะครับเขาจะเล่นด้วยกันทั้งวันนะครับหญ้าอาหารก็จะไม่ค่อยกินนี่นะครับผมเราก็ต้องแยกกันออกนะครับเราไม่ได้ทารุณแต่อย่างใดนะครับผมไม่ได้ทารุณแล้วก็ไม่ได้พัดทากจากกันนะครับผมเพื่อเราแต่เรารักเขานะครับผมเราห่วงสุขภาพเขาเลยถึงแยกกันออกนะครับผมเพื่อเขาให้เขาได้กินอิ่มนะครับผมอีกเชือกหนึ่งก็หันนี้เชือกหนึ่งก็หมุนนี้นะครับนี่ครับผมเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเป็นอีกคลิปหนึ่งภาพสุดซึ้งนะครับผมที่นำเสนอให้ FC ได้รับชมนะครับผมมีคลิปหนึ่งนะครับความน่ารักของเพื่อนสาวทั้งสองเชือกนะครับที่ผมได้นำเสนอให้ FC ได้รับชมนะครับผมถ้าท่านใดชอบคลิปนี้หรือว่าถ้าชอบในตัวตนของขมืนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ขมืนด้วยนะครับครับก็จะพาไปดื่มน้ำนะครับพาไปดื่มน้ำด้วยกันจะดื่มหรือเปล่านะครับอากาศสดชื่นเลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยโอ้สีนวลหิวน้ำทำไมเจ๊เหมือนเราไม่ดื่มน้ำเจ๊เหมือนได้อ้อยไม่ดื่มน้ำนะครับแต่ว่าขอแค่มายืนเฝ้าก็ดีใจแล้วก่อนจะกลับบ้านนะครับผมก่อนจะกลับบ้านให้เขาได้อยู่ได้อยู่ด้วยกันก่อนนะครับผมขมืนกินน้ำลูกดื่มน้ำลูกโอ้ยนวลนิ้วน้ำมากเลยก็เหมือนนิโมกินอ้อยอยู่นะครับก็เหมือนกินน้ำแล้วกินน้ำแล้ววิ่งมาในเมืองก็ดื่มน้ำอาบน้ำกลับบ้านนะครับThank you.
ดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับอาจจะย้อนแสงนะครับผมโอ้ชีนวลดื่มน้ำเยอะมากเลยนะครับดื่มกันแล้วผมก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับผมให้ช่องมันก็เหมือนกับเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ